น้องแซนพี่เปิ้ลเธอมีแฟนเด็กเหรอหืมไม่น่าจะเชื่อหรอกแก่ๆอย่างเธอจะหาแฟนเด็กแบบนี้ได้โหยเธอจ้างมาหรือเปล่าเออไม่ต้องอายกับหมอฉันเถอะนั่นดิพี่ครับเข้ามาได้จ้าสวัสดีจ้ะเปิ้ลไม่ได้เจอกันตั้งนานจำฉันได้หรือเปล่าฝ้ายใช่ไหมจ๊ะอ๋อจำได้สิยังไงนั่งก่อนสิไม่เป็นไรแล้วจ้ะที่ฉันมาวันนี้ฉันก็อยากจะมาชวนเธอไปงานเลี้ยงรุ่นถ้ายังไงสะดวกเธอก็ไปนะที่ไหนหรอร้านอาหารบางรักแต่ว่าฉันอยากให้เธอไปให้ได้นะเปิ้ลโอเคยังไงก็ขอบคุณนะที่ชวนยังไงก็ชวนแฟนไปด้วยนะเปิ้ลคือเปิ้ลนี่ป่านนี้เธอยังหาแฟนไม่ได้อีกหรออายุก็แก่ปูนนี้แล้วรีบๆหาเขาเถอะมีสิเดี๋ยวฉันชวนเขาเองแหละก็ดีที่มีแฟนแล้วถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันขอตัวก่อนนะเพราะว่าฉันจะต้องไปชวนเพื่อนต่อจ้ะแล้วเดี๋ยวเจอกันเนาะจ้ะฮัลโหลแกฉันมีเรื่องจะเมานี่ก็เปิ้ลน่ะสิเป็นถึงผู้จัดการบริษัทมันยังขึ้นคานอยู่เลยอ่ะแกอุ๊ยนี่นะฉันด้วยนะบอกมันนะบอกว่าให้มันชวนแฟนมันไปมันบอกว่ามันมีแฟนแกฉันไม่เชื่อหรอกเดี๋ยวแกคอยดูวันงานก็แล้วกันนะก็ใช่น่ะสิแกเมื่อสมัยก่อนน่ะหน้าตาอย่างมันนะใครก็จะเอาทําแฟนใช่มั้ยล่ะเดี๋ยวค่อยเมากันแค่นี้ละแกโอเคจ้าเจอกันใครคะช่างแอร์ครับเข้ามาได้เลยค่ะโอเคครับเอ้าซันมาเองเลยเหรอครับสวัสดีครับพี่เปิ้ลจ้าแล้วเป็นไงช่วงนี้งานเยอะไหมก็นิดหน่อยครับงั้นเดี๋ยวผมขอเช็คแอร์ก่อนนะครับว่าเป็นยังไงอาจจะรบกวนนิดนึงนะครับพี่เปิ้ลแป๊บนึงครับพี่คืองี้ครับผมคิดว่าน้ำยาแอร์น่าจะหมดนะครับเดี๋ยวผมไปเอาน้ำยาแอร์มาเติมให้ก่อนครับเออซันแป๊บนึงสิพี่ถามอะไรอย่างสิได้ครับมีอะไรพี่ซันมีแฟนหรือยังอ่ะยังไม่มีครับแล้วทำไมพี่ถึงถามครับเนี่ยคืออย่างนี้นะวันอาทิตย์นี้พี่มีนัดไปเลี้ยงรุ่นอ่ะแล้วเพื่อนๆเขาก็พาแฟนไปด้วยแล้วทีนี้พี่ยังไม่มีแฟนพี่ก็เลยอยากจะวานซันอะช่วยไปเล่นละครเป็นแฟนพี่ให้หน่อยเล่นละครพี่เปิ้ลครับมันจะดีเหรอครับพี่ไม่ถือหรอกงานนี้พี่มีค่าจ้างให้ซันด้วยนะเดี๋ยวเสร็จงานอะพี่จะจ่ายเงินให้ซันเลยไม่นานหรอกแป๊บเดียวเองก็ได้ครับขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวยังไงรายละเอียดสถานที่เนี่ยเดี๋ยวพี่จะส่งให้ซันนะคะส่วนเสื้อผ้าเนี่ยเดี๋ยวพี่จะให้คนไปซื้อแล้วเดี๋ยวเอามาให้พี่เปิ้ลครับเรื่องเสื้อผ้าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมไปยืมเพื่อนแล้วกันครับแต่พอดีว่าวันนั้นเนี่ยผมน่าจะมีงานนิดนึงครับอาจจะเลทนิดหน่อยก็ได้ค่ะแต่ว่าเรื่องนี้ยังไงซันเก
็บเป็นความลับให้พี่หน่อยนะโอเคครับพี่เปิ้ลไม่ต้องห่วงเลยครับงั้นเดี๋ยวผมไปน้ำยาแอร์มาเติมก่อนนะครับไม่ไม่รับนะอุ๊ยดีมเธอดูรูปนางเปิ้ลตอนสมัยเด็กๆนี่โอ๊ยดูไม่ได้เลยอ่ะฉันเห็นแล้วมันตลกอ่ะเฮ้ยทำไมมันน่าเกลียดยิ้วเนี่ยก็ใช่นะสิดำก็ดำนี่ไม่น่าเชื่อนะว่าเราสองคนเนี่ยจะเป็นเพื่อนกันได้ใช่ก็อย่างว่าแหละมันทำให้เราเนี่ยได้มาเป็นคู่กันหนีเขินอ่ะว่าแต่นี่เปิ้ลยังไม่มาเนาะช้าจังเลยว่ะนั่นไงมันมาแล้วมันมาแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าโทษทีนะวันนี้มาเลทอ่ะแหมเปิ้ลฉันก็คิดว่าเธอจะไม่มาซะแล้วมาซะช้าขนาดเนี้ยเอ้าแล้วคนอื่นล่ะอ๋อพอดีว่าเพื่อนคนอื่นติดธุระกันน่ะก็เลยมีแค่เรากับดีมสองคนถูกต้องหรอน่าเสียดายเนาะอ๋อนี่แล้วแฟนเธอไปไหนอ่ะไม่มาด้วยหรอนั่นเด็ดอ๋อจอดรถใช่ไหมจอดรถอยู่คือว่าเขาติดธุระก็เลยมาไม่ได้เฮ้ยแต่นี่มันวันอาทิตย์นะใครเขาทำงานกันเอ๊ะหรือว่าไม่มีแฟนอย่าพูดอย่างนั้นไปดีมนี่เปิ้ลเธอจำได้หรือเปล่าสมัยที่เธอคบกับพี่ชัยอ่ะโอ๊ยตอนนั้นน่ะเธอทั้งดำทั้งขี้เหร่ดูไม่ได้เลยอ่ะแล้วพี่ชัยอ่ะเขาก็แบบว่ารักเธอไม่ได้อ่ะเขาก็เลยแบบบอกเลิกกับเธอไปนี่เปิ้ลฉันเองฉันก็เห็นใจเธอนะอีกอย่างเธอเองเธอก็มีประสบการณ์อยู่แล้วถ้าเกิดแฟนคนนี้อ่ะเธอต้องดูแลดีๆนะเปิ้ลเพราะไม่อย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวเขาทิ้งเธอไปอีกอ่ะเธอก็ต้องแบบร้องไห้แง่ๆฉันก็สงสารนะป้อนนะโอเคพี่โอเคฉันว่าฉันขอตัวกลับก่อนดีกว่าเอ้าเฮ้ยโอ้นี่จะรีบไปไหนเล่าแหมพูดแค่นี้เอ๊ะหรือว่าอายแม่แต่ผมว่านะไอ้เปิ้ลน่ะมันไม่อายหรอกแต่นางเป็นผู้จัดการแล้วไงเลยไม่อยากจะมาสุงสิงกับพวกเรานะโอ้โหรังเกียจเหรอได้เดี๋ยวฉันนะเว้ยจะโพสต์เฟซบุ๊กเลยว่าแกเนี่ยเปลี่ยนไปไม่เอาเพื่อนเอาฝูงรังเกียจเพื่อนอย่างพวกเราเว้ยนะจัดการเลยพี่รักโพสต์เลยซะหน่อยโอ้ยใช้ไม่ได้เลยเนี่ยครับโทษทีนะครับอ้าวซันพอดีรถติดครับไม่มาสายเนี่ยพี่เปิ้ลขอบคุณค่ะอ๋อนี่ดรีมแล้วก็นี่ฝ้ายเพื่อนพี่ค่ะส่วนนี่น้องซันค่ะแฟนฉันเองน้องซันนี่เปิ้ลเธอมีแฟนเด็กเหรอไม่น่าจะเชื่อหรอกแก่ๆอย่างเธอจะหาแฟนเด็กแบบนี้ได้หุยเธอจ้างมาหรือเปล่าไม่ต้องอายหรอกบอกฉันเถอะนั่นดิพี่ครับที่เป็นคนหน้าตาดีนะครับจ้ะแต่เสียอย่างเดียวครับปากหมาอ้าวอีกเฮ้ยนัทใจเย็นใจเย็นโอ้ใจเย็นนะจ๊ะเฮ้ยฉันว่านะเว้ยค่อยค่อยพูดค่อยค่อยจากันดีกว่านะน้องหน้าเราเนี่ยคุ้นๆนะทำงานอะไรอ่ะผมเป็นทันตแพทย์ครับหมอฟันโอ้ยนี่น่าจะใช่หรอกดูจากสภาพแล้วเนี่ยน่าจะใช่หมอฟันอะไม่ต้องโม้น้องไม่ต้องโม้เปิ้ลหาแฟนทั้งทีนะขี้โม้นะดูเหมือนว่าพี่เนี่ยก็ชอบยุ่งเรื่องคนอื่นเขาจังเลยนะครับคือพี่เปิ้ลเขาสวยหน้าที่การงานเขาดีแถมยังมีแฟนเด็กตลอดแบบผมเนี่ย
พี่ก็เลยอิจฉาพี่เปิ้ลใช่ไหมครับสันนี่นั่นมาผมครับก็มีแย่นะน้องแต่พี่จะบอกอะไรไว้อย่างนึงนะคบกับเปิ้ลเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆนะเพราะเปิ้ลเองอ่ะเขาก็แก่แล้วพี่ก็หวังดีอ่ะกลัวว่าเดี๋ยวเปิ้ลเขาจะตายไปก่อนน้องอ่ะจ้าเฮ้ยนี่ไอ้น้องแต่มันยังมีข้อดีนะถ้าเกิดวันไหนที่เปิ้ลเขาเป็นอะไรไปเนี่ยสมบัติทั้งหมดเนี่ยเองได้คนเดียวเลยนุ้ยโอ้จริง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 พี่แอบอายุห่างกันเนี่ยมันเป็นปัญหายังไงแล้วครับคือคนเราจะรักกันเนี่ยหรือเป็นแฟนกันเนี่ยเรื่องอายุเนี่ยผมว่ามันไม่สำคัญหรอกนะครับเขาดูกันเรื่องที่จิตใจและการเข้ากันได้ของคนสองคนนะครับและอีกอย่างนะครับผมเนี่ยรู้จักพี่เปิ้ลมาตั้งนานแล้วและผมก็รักพี่เปิ้ลที่พี่เปิ้ลเป็นเปิ้ลครับสุดยอดน้องดูเหมือนจะรักกันเนาะแต่ว่าถ้าเกิดรักกันจริงเนี่ยพี่ว่าลองจูบกันให้ดูหน่อยสิจะได้เชื่อไงว่ารักกันจริงอ่ะใช่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 ฝ้ายจะมากเกินไปแล้วนะอะไรเปิ้ลไม่เห็นต้องเขินเลยมีแฟนเด็กทั้งทีก็จูบกันโชว์นิดนึงไงเธอของจริงก็ต้องจูบนิดนึงอ่ะนั่นดิกล้าเปล่ากล้าไม่ใช่อ่ะเดชโถอดีทีนี้ผู้พี่สองคนเนี่ยเชื่อหรือยังครับว่าหลังถ้าจะชวนมากินข้าวเนี่ยแล้วก็พูดจาเหน็บแนมแบบเนี้ยไม่ต้องชวนหรอกครับมันเสียเวลาเดี๋ยวฉันขอตัวก่อนนะพี่เปิ้ลครับขอตัวก่อนนะครับจริงว่ะเดี๋ยวสิพี่เปิ้ลซันทำไมซันทำแบบนี้รู้ไหมว่ามันคือจูบแรกของพี่เลยนะเอาคือผมไม่รู้ครับผมขอโทษนะพี่เอาพี่เปิ้ลเดี๋ยวสิพี ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใช่คุณเปิ้ลหรือเปล่าคะใช่ค่ะค่ะโทรมาจากคลินิกทำฟันนะคะวันนี้ตอนบ่ายสองโมงมีนัดกับคุณหมอนะคะอุ้ยลืมไปเลยอะค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรีบเข้าไปนะคะค่ะสวัสดีค่ะพี่เปิ้ลครับอ้าวซันมีอะไรหรือเปล่าถ้าไม่มีอะไรอ่ะพี่ขอตัวก่อนนะพี่รีบพี่เปิ้ลครับพี่เปิ้ลไปสิครับคือผมต้องขอโทษเรื่องวันนั้นด้วยนะครับผมไม่ตั้งใจจริงๆอ่ะครับแล้วพอผมไม่ได้เจอพี่ผมก็เลยรู้สึกคิดถึงพี่นะครับนี่เธอพูดบ้าอะไรเนี่ยเธอจะมาคิดถึงพี่ได้ยังไงเราไม่ได้เป็นแฟนกันซะหน่อยพี่เปิ้ลครับคือผมมีอะไรจะสารภาพพี่อะครับมีอะไรคือจริงๆแล้วผมไม่ได้เป็นช่างแอร์หรอกครับผมเป็นลูกเจ้าของคลินิกที่พี่ทำฟันอยู่นะครับว่าไงนะคืออย่างนี้พี่ผมไม่อยากแต่งงานกับผู้หญิงที่พ่อผมหามาให้นะครับผมก็เลยหนีออกจากบ้านมาแล้วก็มาเป็นช่างแอร์นะครับแต่พอผมได้มาเจอพี่ผมก็เลยรู้ว่าจริงๆแล้วหัวใจของผมเนี่ยมันต้องการใครนะครับโทษทีนะครับห้องประชุมไปทางไหนครับอ๋อน้องเป็นช่างแอร์ป่ะจ๊ะน้องคะอ๋อใ
ใช่ครับจะไปห้องประชุมใช่ไหมเดี๋ยวพี่พาไปไปขอบคุณครับนี่เธอพูดจริงเหรอผมพูดจริงครับนะทุกคำพูดที่ผมพูดออกมาเนี่ยผมพูดออกมาจากใจนะครับผมไม่สนนะครับว่าเราสองคนจะอยู่ห่างกันกี่ปีอ่ะผมสนแค่ว่าตอนที่เราอยู่ด้วยกันผมรู้สึกมีความสุขผมรู้สึกดีทุกครั้งแล้วก็ผมก็อยากจะดูแลพี่ด้วยครับพี่เปิ้ลครับคือเราจะเป็นแฟนกันจริงๆได้ไหมครับไม่ทำไมล่ะครับพี่เลิกเรียกพี่ก่อนเรียกแค่ชื่อก็พองั้นก็ได้ครับงั้นผมจะเรียกว่าอะไรดีนะพี่รักจะบ้าเหรอมาเรียกที่รักได้ไงเดี๋ยวตีปากเลยเอาก็สอบไว้ก่อนไงครับนี่เธอพี่ยังไม่ได้ตกลงเป็นแฟนกับเธอเลยนะงั้นสรุปว่าเราจะเป็นแฟนกันจริงๆได้แล้วใช่ไหมครับก็ได้งั้นผมก็เรียกที่รักได้แล้วใช่ไหมครับอุ๊ยสายแล้วว่ะพี่นัดหมอฟันไว้เดี๋ยวพี่รีบไปก่อนนะเดี๋ยวก่อนสิครับถ้างั้นก็ไปด้วยกันสิครับผมจะได้พาไปหาคุณพ่อด้วยไปครับ